ออกกำลังกายแบบเซอร์กิตด้วยกันนะคะการออกกำลังกายแบบเซอร์กิตก็คือการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องค่ะโดยที่ไม่มีการหยุดพักนะคะซึ่งในแต่ละท่าออกกำลังกายเนี่ยเราจะนับอยู่ที่15ครั้งนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยก็คือจะมีเพรสนะคะลูกเล็กๆค่ะแต่ถ้าเพื่อนเนี่ยไม่มีเพรสนะคะก็สามารถใช้บอดี้เวทได้นะคะท่าแรกเนี่ยนะคะก็คือเราจะทำท่าเหมือนสควอชนะคะคือเราจะนั่งแบบนี้ค่ะแล้วก็เวลาเราลุกขึ้นนะคะเราสควีซก้นด้วยนะคะแล้วก็นะยกเพรสขึ้นมาแบบนี้ค่ะนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนไม่มีเพรสนะคะก็สามารถใช้บอดี้เวทลงไปนะคะขึ้นมาแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะนี่คือท่าแรกนะคะนับไปที่15ครั้งนะคะส่วนท่าที่2นะคะก็คือบริหารท่านี้ค่ะ ก็คือสามารถใช้เพรสเนี่ยนะคะลูกเล็กของเราเนี่ยวางบนตักนะคะแล้วก็สควีซก้นนะคะให้แรงที่สุดนะคะนับไปที่15ครั้งนะคะแต่ถ้าไม่มีเพรสก็ไม่เป็นไรแล้วก็ใช้แค่นี้นะคะนี่คือท่าที่2ส่วนท่าที่3นะเราก็จะเล่นหน้าท้องนิดนึงนะคะนับไป15ครั้งนะคะนี่คือท่าที่3นะถ้าไม่มีเพรสก็ใช้มือเปล่านะคะท่าที่4นะคะเราจะบริหารด้านข้างนะคะเก็บเอวของเรานิดนึงนะคะเนี่ยบริหารด้านข้างนะคะนับไปที่30ครั้งนะคะส่วนท่าที่5เป็นท่าซูเปอร์แมนนะคะอันนี้เราไม่ต้องใช้เพรสนะคะใช้เป็นแบบบอดี้เวทนับไปที่อันนี้เรานับไปที่20ครั้งนะคะ20ครั้งนะส่วนท่าสุดท้ายเป็นท่าลังนะคะเป็นท่าลังก็คือมีเพรสนะคะแล้วก็ถือแบบนี้นะคะลังค่ะนะคะอันนี้เรานับไปที่20ครั้งนะคะนับไป20ครั้งนะถ้าไม่มีนะคะเราทำยังไงเราก็ไม่เป็นไรค่ะใช้มือเปล่านะคะแบบนี้ค่ะในกรณีที่ไม่มีเพจโอเคพร้อมหรือยังคะ Let's crush it
once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. ไปในตัวค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ